สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับไอศูนย์ Channel มาถึง EP ของ Handfield นะครับในการที่เราจะไปเล่าประสบการณ์ในการที่เราไปทัวร์สนามของลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่เราผ่านของแมนยูมาแล้วเชลซีมาแล้วใช่ไหมก็ถึงส่วนของลิเวอร์พูลนะครับก็ตอนที่ผมไปรอบนั้นเนี่ยเราเริ่มจากไปสตาร์ทที่ลอนดอนก่อนนะครับแล้วเราไปดูแมตช์เดย์ของเชลซีใช่ไหมจากนั้นจากลอนดอนอ่ะเราก็ขับรถไปแมนเชสเตอร์นะครับไปตั้งฐานที่แมนเชสเตอร์ซึ่งตอนเราไปดูลิเวอร์พูลเนี่ยเราก็ขับรถจากแมนเชสเตอร์ไปเพราะว่าเมืองแมนเชสเตอร์กับเมืองลิเวอร์พูลมันอยู่ใกล้กันมากเป็นเมืองที่ติดกันอะอย่างที่ประวัติศาสตร์ที่เรารู้แดงเดือดอะนะครับแมนคูเนียนกับสเกลเซอร์เขาไม่ถูกกันเพราะว่ามันเป็นเมืองที่อยู่ติดกันพอดีเมื่อก่อนเมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองท่าใช่ไหมเวลาแมนยูเอ้ยแมนเชสเตอร์จะเอาของไปขายอะมันก็ต้องผ่านเมืองท่าตอนหลังแมนเชสเตอร์เขาขุดคลองทำท่าเรือเองเงี้ยของก็ไม่จำเป็นต้องผ่านเมืองลิเวอร์พูลแล้วก็จะผ่านเข้ามาอุตสาหกรรมก็จะตรงที่แมนเชสเตอร์อย่างเดียวทำให้ชาวเมืองลิเวอร์พูลขาดรายได้เขาก็เลยไม่ถูกกันนะครับเป็นที่มาของสงครามแดงเดือดนะครับสเกลเซอร์กับแมนคูเนียนทีนี้เราไปตั้งฐานที่แมนเชสเตอร์นะครับมันมีเรื่องเล่าระหว่างที่ขับรถมาเนี่ยจากลอนดอนมาแมนเชสเตอร์เนี่ยมันก็มีปัญหารถเสียมีอะไรนะครับรถเสียกลางทางเลยก็ซ่อมกันไปนะครับต้องเรียกช่างเรียกอะไรมาทีนี้พอเราตั้งฐานที่แมนเชสเตอร์แล้วใช่ไหมจุดหมายต่อไปเราก็คือไปดูแอนฟิลด์นะครับไปดูแอนฟิลด์ซึ่งผมไปสเตเดียมทัวร์ก่อนแมตช์เดย์อีกแล้วนะครับพอขับรถมาที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเราก็จะหาที่จอดรถใกล้ๆสนามซึ่งต้องบอกว่าที่จอดรถที่นู่นน่ะมันหายากมากยิ่งในสนามยิ่งยากเลยพอจอดรถเสร็จเราก็เดินมาตอนนี้เราจะไปที่สนามแอนฟิลด์นะครับเพิ่งจอดรถเสร็จนะครับสนามอยู่ใกล้ๆนี่เองกำลังเดินไปนะครับข้างหลังผมก็คือแอนฟิลด์นะครับสนามของหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับในสุดเราก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทัวร์สนามในตำนานสนามนึงนะครับอากาศวันนี้หนาวมากขับรถจากแมนเชสเตอร์มาเดี๋ยวรู้กันว่าข้างในแอนฟิลด์เป็นยังไงบ้างนะครับเปิดให้หมดเลยวันนี้เข้ามาในสนามเราก็คุยกับเจ้าหน้าที่สนามครับว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วสเตเดียมทัวร์นะที่แอนฟิลด์นะเขาก็เตือนเลยนะครับอันนี้สำคัญมากเจ้าหน้าที่สนามนะเขาบอกเองเลยว่าให้เอารถมาจอดภายในบริเวณสนามนะครับถ้าจอดนี่ผมจอดรอบนอกสนามนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันยากมันไม่สะดวกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนะครับมันมีพวกแครชรถอ่ะทุบรถอ่ะนะเพราะว่ารถที่เราเช่าเนี่ยมันจะขึ้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่เหมือนรถธรรมดามันจะมีสติ๊กเกอร์บริษัทมีอะไรพวกเนี้ยนะเขาบอกเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเลยเรื่องแบบทุบรถนักท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยนักแครชรถนักท่องเที่ยวอ่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวพวกเนี้ยเขาจะมีสัมภาระใส่มาในพวกรถเช่ารถตู้อะไรพวกเนี้ยครับก็อันตรายมากให้เอารถมาจอดในบริเวณใกล้ๆสนามแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลให้นะครับอันนี้สำคัญนะจำได้ตอนผมไปไลฟ์สมัยก่อนแล้วผมเล่าเรื่องนี้แม่งคนมาด่าว่ามึงดูถูกผมให้ดูถูกนะครับผมเนี่ยเล่าเพื่อให้คนที่เขาอ่ะจะไปดูเนี่ยเขาจะได้ระมัดระวังไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปสเตเดียมทัวร์นะครับสเตเดียมทัวร์ลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มจากเขาก็พาเราไปดูสถานที่ต่างๆนะที่ตลกคืออะไรรู้ไหมชุดที่เข้าไปกับผมอ่ะ20คนนะครับมันก็มีแก๊งผมใช่ไหมประมาณ 4-5 คนแล้วก็มีพวกคนบราซิลคนอะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดนะครับมีแฟนลิเวอร์พูลจริงๆอยู่แค่2คนเองที่เหลือแฟนทีมอื่นล้วนๆเลยนะครับมาถึงหน้าสนามเนี่ยโอ้โหแอนฟิลด์มันใหญ่เหมือนกันใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับอลังการมากแล้วก็ไปเจอรูปปั้นบิวชังกี้เขาทำรูปปั้นไว้ให้นะครับที่ผมตกใจคืออะไรรู้ไหมแม่งมีคนเอาพวงมาลัยมาไหว้บิวชังกี้ด้วยคือแบบเฮ้ยเราเข้าใจว่ามีเฉพาะคนไทยแบบว่าที่แบบใช้พวงมาลัยฝรั่งเขาก็ใช้กันด้วยน่าจะมีคลิปอยู่อ่ะมีพวงมาลัยอยู่ตรงบิวชังกี้งงเลยครับฝรั่งผมก็คือบิวชังกี้หมายความว่าเขาได้รับการยกย่องมากมายมหาศาลจากแฟนลิเวอร์พูลจริงๆนะครับสุดยอดมากๆพอเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมลิเวอร์พูลเนี่ยสำคัญมากคือสเตเดียมทัวร์ของลิเวอร์พูลอ่ะที่ผมชอบที่สุดนะคือไกด์เขาอ่ะในบรรดาไกด์ทั้งหมดอ่ะพนักงานสโมสรทั้งหมดผมว่าของลิเวอร์พูลดีสุดเลยเขาบิ้วแบบสุดตีนมากนะเขาบิ้วประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลนู่นนั่นนี่ที่ประทับใจที่สุดคือตอนเขาเล่าเรื่องช็อตที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่อิสตันบูลตามหลังเอซีมิลานก่อน 3-0 และเจอลาดมายิงฮะตีเสมอ 3-3 ท้ายเกมอ่ะแล้วก็ดวลจุดโทษชนะไปนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะคือแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนหรือพวกเราก็ตามอ่ะที่ดูอยู่อ่ะน่าจะมีหลายคนที่จบครึ่งแรกปุ๊บแม่งปิดทีวีนอนอ่ะแต่เขาบอกว่าณเวลานั้นอ่ะถ้าเทียบกันสภาพทีมระหว่างลิเวอร์พูลกับซีมิลานเอาศักยภาพทีมอ่ะลิเวอร์พูลไม่มีอะไรสู้ไอ้ซีมิลานได้เลยนะครับซีมิลานนักเตะระดับโลกเยอะมากนะครับมีคาฟูมีอังเรเชฟเชงโกมีกาก้าใช่ไหมมีอันเดรียปิโลพวกเนี้ยเขาบอกคาเลนเซดอฟพวกนี้ระดับโลกหมดนะครับแต่เขาบอกว่ามีอยู่สิ่งเดียวที่ลิเวอร์พูลมีแต่ซีมิลานไม่มีแล้วเขาก็ถามน้องเที่ยวคืออะไรนะครับคำตอบ
อบคือลิเวอร์พูลมีเดอะคอปมีแฟนบอลลิเวอร์พูลอยู่บอลเอซิมิลานมีทุกอย่างเหนือลิเวอร์พูลหมดมีแค่อย่างเดียวที่ลิเวอร์พูลมีเหนือกว่าเอซิมิลานก็คือแฟนบอลลิเวอร์พูลผมก็งงก็ถูกใช่ไหมเอซิมิลานจะมีแฟนบอลลิเวอร์พูลนั่นก็ต้องมีแฟนบอลเอซิมิลานไม่ใช่นะครับเขาบิวว่าเพราะเดอะคอปอ่ะให้กำลังใจมันทำให้ทีมแบบจากที่ศักยภาพเป็นรองมาตีเสมอได้แล้วสุดท้ายก็ชนะจุดโทษไปนะครับบิวแบบโชว์ถ้าอยู่ในบรรยากาศนั้นบิวแบบสุดจริงๆนะครับแล้วคือเราต้องเข้าใจเวลาฝรั่งมันบิวอ่ะมันไม่ได้เหมือนคนไทยมันจะมีอารมณ์ร่วมอ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็พาเราไปเดินดูสนามนะครับเข้ามาเจออัศจรรย์ก่อนใหญ่มากแล้วที่มันเด็ดคือลิเวอร์พูลอ่ะแอนฟิลด์เนี่ยมันเป็นสนามที่เก่าแก่นะครับแล้วมันยังคงความขลังอยู่มันคงความโบราณอยู่แต่ในขณะเดียวกันมันก็สวยงามอ่ะมันจะไม่เหมือนสนามสมัยใหม่นะครับแบบพวกเอมิเรตหรืออะไรเงี้ยแต่มันดูแบบขลังมากแล้วโครงเหล็กอ่ะข้างบนนี่แบบสวยมากจริงๆนะครับสวยมากในที่สุดเราก็มาถึงสนามแอนฟิลด์แล้วนะครับข้างในดูนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับเป็นสนามที่สวยมากจริงๆนะครับสวยมากครับยอมรับเลยนะครับถึงผมจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับลิเวอร์พูลเท่าไหร่แต่ต้องยอมรับว่าแอนฟิลด์มันสวยมากจริงๆมันแดงแบบแล้วก็การสร้างเขางานสถาปัตย์เขาสวยจริงนะครับแอนฟิลด์มาจะไม่เห็นนะเพราะมันย้อนแสงนะแต่มันจะมีโครงเหล็กอยู่บนสนามครับสวยมากครับแล้วเป็นสนามที่ใหญ่มากนะครับแอนฟิลด์ไม่น่าเชื่อครับสเตเดียมทัวร์รอบนี้มีแฟนลิเวอร์พูลอยู่แค่2คนนะครับจากคนที่มาทัวร์ประมาณ20กว่าคนนะครับทั้งไทยและเทศเสร็จปุ๊บเขาพาเราเดินดูข้างล่างก็เดินดูสนามเดินดูอะไรที่สำคัญคือวันนั้นน่ะเขากำลังตัดหญ้าพอดีเขาให้คนที่มาสเตเดียมทัวร์เก็บหญ้าแอนฟิลด์ใส่ถุงไปด้วยแจกถุงให้เลยเก็บหญ้าไปด้วยนะครับผมก็เก็บไปเลยตอนนี้ผมลงมาอยู่ที่สนามแอนฟิลด์ข้างล่างนะครับสิ่งที่ผมชอบของแอนฟิลด์คือเขาปรับปรุงใหม่แต่มันก็ยังคงความคลาสสิกอยู่ภายในอ่ะยังดูความเป็นสนามโบราณคลาสสิกอยู่นะครับซึ่งมันสวยมากนะครับข้างในถ้าเราเห็นมันจะเหมือนสนามแบบสนามรุ่นเก่าอ่ะมันจะไม่เหมือนสนามใหม่ๆพวกเอมิเรตพวกอะไรแต่ว่าภายนอกสวยมากจริงๆนี่ครับย่าแอนฟิลด์ครับเขาให้มาด้วยนะครับให้ฟรีด้วยนะจากคนตัดย่าเมื่อกี้นะตัดเสร็จเขาแจกย่าแอนฟิลด์นะครับนี่นี่ครับย่ายิ้มสนามแอนฟิลด์แจกย่าแอนฟิลด์ด้วยโอ้สุดยอดจริงครับสนามนี้ครบจริงๆและไอ้ย่านี่แหละเกือบทำผมซวยไม่ได้กลับประเทศนะตอนจะบินกลับอ่ะเกือบไม่ผ่านตม.พอย่านี่เลยนะครับแม่งแบบตำรวจแม่งล็อกผมเลยอ่ะแบบเฮ้ยคนอื่นเขาผ่านตม.เขาเฮ้ยเบรกเอาย่าไปตรวจสอบแม่งนึกว่ากัญชานะครับนะเขานึกว่ากัญชานะครับแล้วผมก็เคลียร์บอกเฮ้ยไม่ใช่โนบิดนะครับแล้วก็บอกให้เขาลองดมเขาก็แกะดมเสร็จปุ๊บแม่งทำหน้าแบบพอย่าแม่งเน่าหมดแล้วนะสุดท้ายเราก็เอารูปถ่ายในคลิปให้ดูว่าเนี่ยเราไปแอนฟิลด์มาเขาแจกย่าเขาแจกอะไรมาก็เลยรอดไปนะครับทีนี้พอมาดูโซนต่างๆมันก็จะมีห้องแถลงข่าวห้องอะไรอ่ะเหมือนที่เราเคยเห็นกันอ่ะแต่ของแอนฟิลด์อ่ะอย่างที่บอกคือทุกอย่างมันคงความคลาสสิกไว้มันดูโบราณแต่ว่ามันสวยงามอ่ะผมคือห้องแถลงข่าวของลิเวอร์พูลนะครับถ้าใครดูข่าวดูอะไรบ่อยๆก็จะได้เห็นนะครับนี่เวลาเขาก่อนแถลงข่าวก่อนเริ่มเกมนะครับก็จะแถลงที่ห้องนี้นะครับนี่คืออินเทอร์วิวแอเรียนะครับเวลาเขามาสัมภาษณ์หลังจบแมตช์หรืออะไรพวกเนี้ยเขาจะสัมภาษณ์กันตามที่พวกนี้ครับสวยมากจริงมีเยอะมากของลิเวอร์พูลมีหลายจุดมากนะครับมีหลายล็อกมากเห็นนะมาเจออีกล็อกนึงอีกแล้วแล้วก็ห้องแต่งตัวก็อลังการเหมือนกันครับถ้าเราสังเกตพวกทีมใหญ่ห้องแต่งตัวนี่คือทีมเยาว์นี่คืออลังการทุกทีมนะครับทีมเยือนนี่จะออกแบบงงๆหมดเพื่อให้บรรยากาศกำลังใจของทีมเยือนหดหายตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ห้องแต่งตัวของลิเวอร์พูลนะครับทีมเยาว์นะครับคนละโลกกับทีมเยือนเลยนะครับไฮโซมากนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันดีกว่าครับไฮโซจริงๆคนละเรื่องเลยมีห้องน้ำอย่างดีนะครับอุปกรณ์รองรับสะดวกทีมเยือนนี่งงอ่ะส่วนทีมเยาว์นี่อย่างเทพเลยนะครับสุดจริงนี่ครับเสื้อสตีเฟนเจอร์ราร์ดครับเล่นครับซีแต่เขาเสื้อดานิเอลสตอริดมีลายเซ็นด้วยนะครับมือกลางผมนี่เสื้อโจโกเมสนะครับมีลายเซ็นด้วยนะครับเป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรง
นี่แลเทียมครับมูฮัมหมัดซาลาห์พร้อมลายเซ็นนะครับขโมยไปนี่โดนจับส่งสถานทูตแน่นอนเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็พามาดูพวกมิวเซียมนะครับมิวเซียมเนี่ยของลิเวอร์พูลอลังการพอๆแมนยูเลยถ้วยแชมป์เยอะนะครับแต่ช่วงนั้นตอนผมไปอ่ะเขายังไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกณเวลานั้นถ้วยที่โดดเด่นมากที่เขาวางไว้คือถ้วยแชมป์ดิวิชั่น1นะครับซึ่งนั่งอลังการถ้วยสวยเลยนะถ้วยแชมป์ดิวิชั่น1อ่ะหมุนอยู่รอบห้องนะครับแล้วก็ไปดูถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกข้างหลังผมนี่คือจุดที่แฟนบอลลิเวอร์พูลภูมิใจที่สุดนะครับช่วยแชมป์โลก5สมัยนะครับเรียงในตู้4อันแล้วก็แชมป์ปีล่าสุดที่ได้มาครับจากการพลิกนรกชนะเอซิมิลาน3-3นะครับแล้วชนะในช่วงโดนจุดโทษลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เก็บประวัติศาสตร์พวกนี้ดีมากตามกำแพงตามอะไรเงี้ยก็จะมีแบบพวกประวัติศาสตร์ตำนานนู่นนั่นนี่นี่เดินเข้าอยู่ในมิวเซียมลิเวอร์พูลแล้วนะครับนี่คือตำนานผู้รักษาประตูให้พิมพ์ติดเล่าหน่อยตำนานผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลนี่ครับเริ่มแต่คนแรกนะครับแม็กควีนผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับเอาเลคคริเมนต์แล้วกันนะครับบูสกอปเปล่านะครับเจอร์ซี่ดูเด็กและนี่เปเป้เลน่านะครับโอเซ่เลน่าตอนนี้อยู่อะไรอยู่นาโปลีป่ะเอ้ยไม่ใช่อยู่นาโปลีอยู่เอซิมิลานอ๋อเป็นมือสองของจีโจ้ดอนาลุมะนะครับซีเวนเจอราดนะครับตำนานมิดฟิลด์เลยโอ้โหแล้วมีแบบในมิวเซียมก็จะมีห้องตู้โชว์แบบในตำนานเช่นแมตช์แบบแมตช์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ชนะเอซีมิลานอิสตันบูลเขาก็มีแบบเสื้อเจอราดใช่ไหมเสื้อเชฟเชงโก้ในแมตช์นะครับมีรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ของเจอราดแล้วก็มีลูกบอลในแมตช์ด้วยคือมีอะไรพวกเนี้ยเขาจะเก็บไว้เลยเป็นเหมือนกับประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ที่เด่นสุดมันจะมีนี่เว้ยห้องแบบโทรศัพท์มันจะมีโทรศัพท์วางไว้นะครับแล้วเราเอาโทรศัพท์มาแนบหูแม่งก็จะมีเสียงเจอราดคุยกับเรามีเสียงแบบอลองโซคุยกับเรามีเสียงเคนนี่ดาวกิสคุยกับเราอะไรเงี้ยผมชอบพวกเนี้ยนะครับเด็ดมากเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อของที่ระลึกของที่ระลึกที่ของลิเวอร์พูลนี่มันเยอะจัดเลยนะครับเยอะมากอลังการนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้ออะไรเขาหรอกเราไม่ได้แฟนลิเวอร์พูลใช่ไหมเต็มที่เราก็ซื้อของฝากนะพวงกุญแจอะไรพวกเนี้ยพี่มิตินะครับซื้อของอยู่นะครับของฝากแล้วก็ของใช้เองนะครับของลิเวอร์พูลนะครับเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับนี่หมวกเต็มเลยนะครับหาซื้อที่ไทยไม่ได้นะครับบางอย่างต้องมาซื้อในช็อปนะส่วนผมชิลๆครับลิเวอร์พูลไม่ได้อินมากนะครับก็มารอเขานะครับเราเขาซื้อเสร็จเราก็จะไปที่สนามอื่นแล้วเสร็จปุ๊บอันเนี้ยสำคัญสเตเดียมทัวร์ไม่เท่าไหร่แอนฟิลด์อ่ะสำคัญคือแมตช์เดย์ผมบอกเลยนะแมตช์เดย์ลิเวอร์พูลอ่ะเด็ดสุดแล้วบรรยากาศสุดจริงๆนะครับอลังการโคตรในบรรดาทุกสนามที่ไปมาทั้งหมดนะถ้าสเตเดียมทัวร์เอาความยิ่งใหญ่ความอะไรผมชอบโอลด์แทรฟฟอร์ดสุดแต่ถ้าแมตช์เดย์เข้ามาในสนามนะแอนฟิลด์นี่คือสุดตีนนะครับขนาดผมไม่ได้ไปนั่งในโซนเดอะคอปสแตนนะครับเพราะว่าเราให้พี่มิติไปนั่งเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลใช่ไหมเราก็นั่งโซนธรรมดาพี่มิตินั่งไก่โบ๊ทนะครับแม่งแบบเชียร์กันคือสนามอื่นเราก็นั่งดูชิวๆอ่ะเชียร์เชลซีเชลซียิงได้ปุ๊บแม่งขยี้หัวผมแต่เนี้ยนั่งดูไม่ได้ทุกคนแม่งยืนตั้งแต่ต้นเกมจนท้ายเกมแล้วแม่งตะโกนตลอดเลยนะเอาง่ายๆตอนนั้นจอแดนเฮเดอร์สันแม่งแบบฟอร์มไม่ได้ดีมากอ่ะเฮนโดแม่งได้บอลในที่ยังไม่ทันทำอะไรเลยแฟนบอลตะโกนด่าแล้วบอกฟักจุ๊บๆๆผมก็งงว่ามันต้องด่าขนาดนี้เหรอวะมันจะไม่ทันทำอะไรเลยนะครับแค่จับบอลแล้วก็เสียงเชียร์สุดยอดร้องเพลง You Never Walk Alone โหขนลุกเลยจริงสุดติ่งมากนะครับสุดท้ายผมบอกให้นะเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลแม่งต้องเข้าไปดูในแอนฟิลด์สักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะขนลุกเลยนะครับไม่ต้องไปสเตเดียมทัวร์ก็ได้นะแต่ต้องไปดูแมตช์เดย์ให้ได้แมตช์เดย์เนี่ยคืออะไรที่สุดยอดที่สุดละของแอนฟิลด์นะครับบรรยากาศสุดจริงๆทุกคนยืนตั้งแต่นาทีแรกยันนาที90นะครับยกเว้นพักครึ่งไปแดกเบียร์ที่เหลือเนี่ยโอ้โหเป็นความประทับใจที่หาไม่ได้แล้วนะครับในการเข้าไปดูแมตช์ในสนามผมบอกให้นะไปดูบอลโลกในสนามอ่ะยังบรรยากาศยังไม่อึกกระทึกเท่าแอนฟิลด์เลยมีแค่แบบไปดูทีมชาติไทยเตะที่ราชมังคลาที่ผมรู้สึกว่ามันฟินกว่าแต่เพราะเราอินกับทีมชาติด้วยตอนที่ไปอยู่ในโซนที่เขาโซนฮาร์ดคอร์โซนอะไรพวกนี้ที่เขาแบบเล่นกิจกรรมกันส่งธงร้องเพลงเชียร์กันซึ่งเราก็ต้องทำตามแต่ว่าอย่างแอนฟิลด์อ่ะผมไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลผมยังอินตามเลยยังต้องแบบเชียร์ตามอ่ะเพราะว่าบรรยากาศมันหล่อหลอมเราไปจริงๆนะครับเราก็ไม่แปลกใจเลยที่คนที่เกิดที่เมืองลิเวอร์พูลที่เขาได้ไปเข้าสนามเขาจะติดบรรยากาศแบบนี้ที่สำคัญลืมเล่านะครับในสนามแอนฟิลด์อ่ะตอนสเตเดียมทัวร์มองตรงหน้าต่างออกไปอ่ะแม่งเห็นกูดิสันพาร์คเลยนะใกล้กันมันใกล้มากนะครับเหมือนที่ลิเวอร์พูลเขาแซวเอเวอร์ตันนะตอนที่เอเวอร์ตันกำลังแบบเทคโอเวอร์ฟาริดมูริชีเทคโอเวอร์เข้ามาแล้วทุ่มเงินเยอะๆที่เจอเอ็นคอปบอกเอเวอร์ตันถ้าอยากไปแชมเปี้ยนส์ลีกก็แค่เดินผ่านสวนสาธารณะมาแอนฟ
ฟิลด์อ่ะนั่นแหละมันจริงมันอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยมันเหมาะมันใกล้กันมากอ่ะนะครับใกล้กันมากเลยใกล้สุดๆอ่ะอารมณ์แบบสวนสาธารณะเดียวอ่ะเอาง่ายๆผมว่าไม่กี่กิโลหรอกเดินได้อ่ะเดินผ่านสวนสาธารณะทะลุเข้ามาเจอแอนฟิลด์เลยนะครับจากกูดิสันพาร์คแล้วก็แอนฟิลด์ไปกูดิสันพาร์คก็นิดเดียวนะแต่ว่าจริงๆแฟนบอล2ทีมเนี้ยเค้าถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับใครจะชอบคิดว่าเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์เป็นเมอร์ซีไซด์เป็นดาร์บี้แมตช์เดือดจริงๆไม่ใช่นะแฟนบอลนี่นั่งข้างกันได้เลยคือแบบอารมณ์ครอบครัวนึงพ่อเชียร์เอเวอร์ตันแม่เชียร์ลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยเวลาเค้าไปดูเค้านั่งด้วยกันมันเดือดเฉพาะในสนามแต่แฟนบอลไม่ได้เดือดนะมันจะต่างกับแดงเดือดหรือโรสวอร์เดย์สงครามกุหลาบพวกเนี้ยนะครับก็นี่เป็น EP ของลิเวอร์พูลนะครับแอนฟิลด์นะครับอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ผมบอกให้นะไฮไลท์ไม่อยู่ที่แมตช์เดย์นะเว้ยซึ่งเสียดายไม่ได้ถ่ายคลิปมาด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเหนื่อยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมเสื้อ VIP ผมยังซื้อได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะให้ช่องไอศูนย์ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ